ทายเห็ดผึ้งค่ะแม่เห็ดผึ้งเหลืองส่วนพวกนั้นเป็นอุ้ยล้มเป็นเห็ดกอค่ะปลวกดอกแรกของวันนี้ค่ะนี่ก็เห็ดผึ้งค่ะนู่นอีกดอกหนึ่งดูก่อนว่านี่เห็ดอะไรอ๋อเห็ดกอเห็ดกอเหมือนเห็ดไข่นั่นแหละค่ะแต่ว่ามันไม่หอมหูดอกยักษ์โทษนะคะมันไม่นิ่งเลยอ่ะเห็ดปลวกค่ะเดินป่าไม่สนุกเลยวันนี้ร้อนยังพอทนนะคะแต่ยุงเนี่ยมันเยอะมากเลยถ่ายวิดีโอปุ๊บเนี่ยมันลุมหมดเลยมีตัวลิ้นหมาอยู่บนนั้นบนดอกด้วยนะคะจะไปเดินหาปะการังที่เป็นกลุ่มใหญ่สีเหลืองที่เคยเก็บเดินได้ไม่นานยุงมันเยอะชนิดที่ทนไม่ได้เลยค่ะแล้วอีกอย่างไปเจอตัวอะไรไม่รู้เหมือนตัวต่ออันนี้เป็นปะการังสีส้มนะคะอันนี้ก็กินได้ค่ะนี่เขาก็ยังมาให้เห็นเห็ดผึ้งค่ะเห็ดผึ้งหวานจะได้เก็บเห็ดเฮนอฟเดอะวูดอีกแล้วค่ะตรงโคนโอ๊กต้นนี้แหละเป็นต้นแรกที่เจอเฮนอฟเดอะวูดโดยบังเอิญเป็นปีแรกที่ได้เก็บเฮนอฟเดอะวูดดีใจมากรอบกอนี้รู้สึกจะมีอยู่ประมาณ5กอหุยดีใจนี่ค่ะก็ต้องรอดูต่อไปว่าเขาจะโตแค่ไหนค่ะอยู่ตรงนั้นอีก2กอ3กออุ้ยดีใจจังเลยเนี่ยอาทิตย์หน้าจะพามาดูนะคะภาพไม่นิ่งปกติก็ไม่นิ่งอยู่แล้วนี่ยิ่งยุงเป็นฝูงเป็นดงเลยค่ะเห็ดอะไรมันเป็นของเล่นหมาของเล่นหมายังดีๆอยู่นะคะเนี่ยเห็นเห็ดอะไรถ่ายเลยเดินไปในป่าจะได้ยินเสียงลูกโอ๊กหล่นถ้าหล่นโดนหัวนั่นน่ะเจ็บนะคะนี่ปะการังวันนี้เป็นวันของเห็ดปะการังก้อนนั้นยังเล็กอยู่อุ้ยเห็ดผึ้งสีแดงหาไม่เจอเลยค่ะอันนี้เป็นหนังไก่นั่นเป็นเห็ดหนังไก่ตรงนี้เนี่ยลูกโอ๊กที่หล่นค่ะเป็นลูกแบบนี้นะลูกยังอ่อนๆอยู่ก็หล่นส่วนนั้นลูกแก่จะเป็นแบบนั้นดังโป๊กโป๊กทั่วป่าเลยนี่ค่ะมันเป็นลูกแบบเนี้ยเคยเอาไปคั่วมันเฟื่อนเฟื่อนคืนคืนสีมันเหมือนจะกินได้แต่ไม่น่าจะกินได้ค่ะนี้ไม่ตัดแล้วค่ะไม่ตัดดีกว่าเพราะที่ตัดไปก็ยังกินไม่หมดนี่มีดอกเล็กๆนะนี่ดอกเล็กๆไหนอ่ะนี่แล้วก็อยู่ตรงนั้นค่ะเอาคนเดินมาจะตัดเห็ดยาเบิร์ชโพลิพัวไปต้มเวลาท้องร่วงนะคะเป็นเห็ดที่ขมนะคะใช้รับมีดด้วยช่วยห้ามเลือดด้วยค่ะที่เคยทำคลิปให้ชมแล้วนะคะนั่นนี่ถ้าใหม่ๆขาวจั๊วนี่ค่ะขาวจั๊วเลยว่ายังเป็นเห็ดไม่นานแต่มีรสขมต้มน้ำชาดื่มค่ะนึกในใจว่าเอ๊ะทำไมปีนี้ Chicken of the Wood ตอนนี้ทำไมยังไม่เกิดเพราะแงนมองค่ะเกิดสูงกว่าปีที่แล้วอีกโอ้เนี่ยปีที่แล้วอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยนี่อยู่ตรงเนี้ยดูปีนี้นู่นค่ะโอ้ยโอ้ยยุงโทษนะคะยุงมันร้ายมากๆเลยยุงนี่อยู่ทางนี้อีกเนี่ยค่ะนั่นน่ะ
ตะวันมันส่องมองไม่เห็นดอกนี้โหไปอยู่ซะสูงเลยนะพ่อแม่คุณถ้าหางเป็นเห็ดดังรมสีทองเกิดอยู่สูงสูงแบบเนี้ยไม่มีความหมายหรอกค่ะเยอะนะเนี่ยตะวันส่องมันก็เลยมองไม่มองเห็นไม่กี่ช่อโอ้ยยุงแค่มาดูเห็ดเนื้อวัวดอกนี้ที่มาเจอไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะนึกว่าพี่เขาตัดไปแล้วยังไม่ตัดไปค่ะโตขึ้นเยอะจากสีชมพูอ่อนเป็นสีนี้แล้วถ้าหากหั่นหมายถึงหั่นด้านยาวตามยาวนะคะเหมือนเนื้อเลยเหมือนเนื้อวัวเหมือนเนื้อหมูด้วยค่ะเสียดายตรงนู้นตรงกอนู้นที่เป็นเห็ดแม่ไก่ส้มค่ะสวยมากๆเลยแล้วไม่ได้เดินมาเพราะว่ามันไกลเดินเข้ามาเนี้ยมันจะไม่ทันกลัวจะตกรถค่ะไม่ได้แวะมาสักทีพอมาดูอาทิตย์ที่แล้วหูยเจอแต่แม่ไก่แก่เสียดายจังเลยนี่นะคะนี่ก็ตัดโอ้ยยุงตัดแค่ตรงนี้โอ้ยุงโทษนะคะมันกัดเจ็บมากโอ้โหที่เดินมาน่ะต้องเอากิ่งไม้เอากิ่งของเบิร์ชนะคะปัดมานะคะไม่งั้นแล้วมันกัดเจ็บมากเลยอ่ะเคยเกิดอยู่ที่นี่ปีหน้าเขาก็เกิดอยู่ที่เดิมปีหน้าจะพาแวะมาดูอีกไม่อยากให้คนหลุดค่ะโอ้ยยุงตามแขนเป็นรอยยุงกัดเต็มไปหมดลายเลยแหละนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะจะให้ดูค่ะพอตัดแล้วมันจะเป็นหยดน้ำเห็ดสดๆที่ตัดเนี่ยจะเป็นหยดน้ำเนี่ยค่ะหยดนี่ยังไม่หยดเท่าไหร่ดูสิเหมือนเนื้อเลยไม่หวานวันนั้นนะคะตัดลิ้นวัวหรือเห็ดเนื้อเนี่ยดอกอ่อนๆเนี่ยน้ำน่ะหวานเหมือนกับลูกตาลอ่อนเลยเอาเข้าไว้ตรงนี้แหละค่ะเดี๋ยวเอานี้ไว้เหมือนเดิมจะได้ไม่หักเดี๋ยวปีหน้าจะพามาดูต้องขอโทษอีกครั้งนะคะภาพมันสั่นโอ้ยคันจังเลยยุงนี่แหละค่ะอาทิตย์เดียวโตเร็วมากมีดต้องไม่ลืมนะโอ้ยยุงนี่ตรงนี้ก็เป็นเห็ดแม่ไก่ส้มนี่แหละอุ้ยดีใจจังWhy? Hen of the wood. อุ้ย มาเจอ Hen of the wood โดยบังเอิญ เนี่ย เดี๋ยวต้องทำลายซากเห็ดแม่ไก่ก่อน เดี๋ยวกลัวมีคนเดินมาดู ทำลายซากเห็ดแล้ว เอาใบไม้มากลบสีขาวไว้ด้วยค่ะ Hen of the wood นั้นหายากนะคะ ถึงได้หวงเห็ดอะไรไม่น่าจะใช่เห็ดผึ้งค่ะไม่ใช่แน่เพราะมันเป็นกลีบไม้ก็หยิบยากยุงก็เยอะโอ้เห็ดผึ้งค่ะโหยังมาให้เห็นสีตอนนี้เป็นสีแบบนี้แล้วโอ้โหยุงกัดเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีchicken of the wood อยู่ตรงนี้นะคะที่เป็นสีขาวๆไม่มาเกิดอีกเลยหูยุงมันร้ายมากยุงมันร้ายจริงๆอยากเจออีกค่ะปีนี้เจออยู่นี่ดอกที่สองมั้งค่ะเนี่ยค่ะดอกที่สองก็เป็นเห็ดคาค่ะดอกนี้ถ้ากินด้วยนะดอกเห็ดถั่ว
ดอกเห็ดคาเนี่ยเผ็ดมากปกติหนอนจะกินที่ขาเห็ดแต่ทากไปกินดอกเห็ดมันเผ็ดมากนะปีนี้ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะมีอีกไหมเห็ดปลวกค่ะเห็ดปลวกกับเสียงนกหัวขวานแล้วว่าวันนี้เป็นวันของเห็ดปะการังค่ะนี่เก็บอีกยังไม่แก่ก่อนนี้ยังกินได้ยังไม่แก่อันนี้เอาไว้เป็นเชื้อนั่นค่ะมันจะไม่เหมือนกับที่ไปเกิดอยู่บนขอนนะคะอันนี้ก็เล็กนี่เล็กดูก่อนนี้สินี่ก็เอาไว้นี่ไว้นี่แหละค่ะเก็บไปเยอะแล้ว